ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมี7วิธีคลายเครียดแบบง่ายๆสบายๆมาฝากนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าความเครียดที่น้อยเกิดอาจทำให้คนเราเริ่มเปื่อยเฉื่อยแฉะความเครียดที่มากเกินอาจทำให้คนเราป่วยทั้งกายทางใจครับวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆมาฝากกัน1หาตัวกระตุ้นการฝึกหายใจให้ช้าลงไม่เกิน10ครั้งต่อนาทีฝึกอย่างนี้ทุกวันวันละ10นาทีมีส่วนช่วยลดความเครียดและลดความดันเลือดได้ในหลายๆคนเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราเครียดให้รีบหายใจช้าลงจับเวลาดูว่าตอนนี้หายใจกี่ครั้งต่อนาทีแล้วหายใจให้ช้าลงไม่เกิน10ครั้งต่อนาทีทำต่อเนื่องให้ได้อย่างน้อยคราวละ5นาทีเผื่ออะไรจะได้เย็นลงนะครับการฝึกเก่งขายกล้ามเนื้อนั้นให้ฝึกเก่งกล้ามเนื้อทีละส่วนและผ่อนคลายทีละส่วนเลิกเก่งสังเกตความแตกต่างระหว่างเวลาเก่งกับไม่เก่งโดยเน้นไปที่ใบหน้าลำคอไหล่และที่ข้างๆหลังนะครับและแขนทีละข้างคนบางคนอาจจะฝึกได้ดีขึ้นถ้าฟังเพลงบรรเลงหรือเสียงสวดมนต์ไปด้วยเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราเครียดให้รีบตรวจสอบทันทีว่าตอนนี้เรากำลังเก่งกล้ามเนื้อส่วนใดให้คลายกล้ามเนื้อส่วนนั้นทันทีและไล่ไปทีละส่วนเน้นที่ใบหน้าลำคอและที่หลังนะครับ2ระบายออกไปการระบายความในใจให้คนรู้ใจหรือคนที่ไว้ใจได้ฟังมีส่วนช่วยให้เครียดลดลงเปรียบคล้ายการยกภูเขาออกจากอกนั่นเองจุดสำคัญมากๆคืออย่าระบายคราวละหลายเรื่องจนดูคล้ายบ่นทั้งวันเช่นบางคนบ่นเรื่องปวดก็จะบ่นปวดตรงนู้นปวดตรงนี้เริ่มจากหัวจนเท้าบ่นอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงถ้าบ่นแบบนี้รับรองว่าคนรอบข้างจะหายยกเว้นรวยเหมือนมีมรดกอาจจะมีคนรับฟังก็ได้ควรระบายความในใจออกไปคราวละเรื่องและอย่าระบายนานเกิน 20-40 นาทีนะครับเพื่อไม่ให้คนรับฟังทนไม่ไหว 3. ออกแรงออกกำลังกายการออกแรงออกกำลังกายมีส่วนช่วยละลายความเครียดพระรูปหนึ่งกล่าวว่าถ้าเหงื่อออกมาน้ำตาจะออกน้อยถ้าเหงื่อออกน้อยน้ำตาจะออกมากคำกล่าวนี้ยังคงใช้ได้ดีเสมอการออกแรงออกกำลังกายที่ควรทำได้ทุกวันคือการเดินและการเดินขึ้นบันไดตามโอกาสเนื่องจากถ้าเสริมการออกกำลังกายแบบตะวันออกเช่นไทเก็ตไทชิโยคะลำกระบอกชีวจิตลำกระบองป้าบุญมีอะไรหลายๆอย่างมากมายนะครับสีให้เวลากับตัวเองว่าอย่าไปใส่ใจคนรอบข้างมากจนไม่มีเวลาให้ตัวเองคนเรามีเวลาให้ตัวเองเก็บไว้ทำอะไรที่เราชอบเช่นเล่นกับน้องหมาเล่นกับน้องเหมียวฟังเพลงทำสวนสวดมนต์อะไรตั้งหลายอย่างครับ5หัวเราะหรือยิ้มการฝึกหัวเราะให้เป็นมีส่วนช่วยคลายเครียดได้ถ้าหัวเราะไม่เป็นจริงๆการฝึกนึกถึงคนที่เรารักหรือสัตว์ที่เรารักแล้วยิ้มแฉ่งสักวันละ10นาทีก็ช่วยได้มาก6นะครับกินให้ดีการกินอาหารที่ดีกับสุขภาพพอประมาณไม่กินจนอิ่มเกินมีส่วนช่วยป้องกันโมโหหิวได้โดยเฉพาะถ้ามีอายุ40ปีขึ้นไปควรพิจารณาปรับเปลี่ยนมื้ออาหารเป็นมื้อเล็กๆหน่อยกินวันละ4มื้อได้แก่เช้าสายเที่ยงและเย็นแทน3มื้อลดข้าวลงสัก1ใน3เพิ่มผักเพิ่มถั่วเข้าไปแทน7ครับข้อสุดท้ายอย่าลืมพักผ่อนตอนผู้เขียนเรียนหนังสืออาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าท่านไม่เคยลาพักร้อนเลย8ปีฟังดูเหมือนดีทว่านี่ไม่ใช่แบบอย่างที่ดีซึ่งก็ไม่แปลกอะไรที่ท่านจะเป็นคนมีธาตุน้ำมากไปได้แก่ธาตุน้ำโมโหหรือขี้โมโหอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวว่าความคิดดีๆมักจะเกิดตอนเรามี 3B ครับนั่นก็คือคนเรามักจะมีความคิดดีๆหรือความคิดสร้างสรรค์ตอนทำอะไรสบายๆเช่นอาบน้ำเวลานอนอาจจะได้ไอเดียดีๆตอนฝันหรือตอนตื่นขึ้นมาจึงควรรีบเตรียมกระดาษปากกาใกล้ตัวมาจดไว้ครับช่วงเวลาพักผ่อนประจำปีเป็นช่วงเวลาท
ที่มีโอกาสไปเที่ยวที่ใดที่มีเคยไปหรือพักผ่อนต่อเนื่องทำให้เราสดชื่นและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นครับวันนี้ขอขอบคุณครับ